มีอีกหนึ่งข่าวมาเตือนภัยผู้ประกอบการในห้างสรรพสินค้าค่ะเพราะว่าล่าสุดมีเจ้าของร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในห้างชื่อดังย่านบางแคส่งคลิปเข้ามาร้องเรียนบอกว่าถูกคนร้ายเข้าลักทรัพย์หลังจากห้างปิดคือปกติห้างปิดเขาก็ต้องให้คนออกแต่มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ด้วยเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชายหญิง2คนเข้ามาตอนกลางคืนหลังจาก4ทุ่มแล้วก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินถ้าคุณผู้ชมเคยไปในห้างสรรพสินค้าจะมีโซนที่เขาจำหน่ายโทรศัพท์มือถือเป็นตู้กระจกเขาก็จะคุมผ้าไว้หน่อยใช่อันนี้คนร้ายเข้าไปรื้อค้นตู้กระจกกวาดทรัพย์สินทุกอย่างที่พอจะเอาไปได้บางร้านมีตู้เซฟก็เข้าไปงัดตู้เซฟบางร้านที่งัดไม่ได้ก็ได้แต่ทรัพย์สินข้างนอกไปนะคะเดี๋ยวไปดูภาพจากวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้ก่อนค่ะนี่นะคะที่วงเนี่ยค่ะถ้าคุณผู้ชมดูดีๆจะเห็นคนผู้ต้องสงสัยที่กำลังพยายามที่จะหยิบฉวยสิ่งของจากตู้โทรศัพท์มือถือที่จำหน่ายอยู่นะคะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลาหลังห้างปิดประมาณสัก22นาฬิกาถึง1นาฬิกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชั้น3โซนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือค่ะผู้เสียหายเนี่ยนะคะผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าในโซนนี้จริงๆมีร้านอยู่หลายสิบร้านมากน่าจะประมาณเกือบ30ตู้ได้ที่เป็นตู้เมื่อกี้คนร้ายเข้าไปงัดแงะได้ไป14ตู้ด้วยกันนะคะใช้เวลาเขาบอกไม่ถึง2ชั่วโมงเปิดตู้กระจกรื้อทรัพย์สินออกไปบางร้านเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินไป 70,000 กว่าบาทได้ iPad ได้โทรศัพท์มือถือนะคะคนร้ายพยายามงัดตู้เซฟที่เก็บไว้ในร้านหากร้านไหนเปิดตู้เซฟไม่ได้ก็เปลี่ยนไปงัดตู้กระจกแล้วก็กวาดทรัพย์สินไปอย่างที่บอกค่ะมีโทรศัพท์มือถือ iPad ซิมการ์ดเรียกว่ามีอะไรอยู่ในตู้ที่เอาไปหมดเลยของจริงก็เอาของปลอมก็เอาคือเราจะเห็นที่เขาแบบเป็นบล็อกอัพอะไรเงี้ยคือกวาดไปหมดเลยนะคะผู้เสียหายหลายคนบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอนะตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วก็มาเจอแบบนี้เมื่อย้อนไปดูภาพผู้ต้องสงสัยคาดว่าน่าจะมากัน2คนเป็นชายหญิงนะคะผู้ชายเนี่ยรออยู่ในรถแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนี้นะคะแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นเสื้อยืดแบบนี้ลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวเขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะทำทีเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เข้ามาเก็บของภายในร้านเนียนเหมือนเก็บเรื่อยๆคนๆก็ไม่ได้ใช่ฉันไม่ได้ขโมยอะไรสักหน่อยเลยทำให้แบบเหมือนตบตาปภ.ตบตาพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วตอนนี้ผู้เสียหายมีการแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญแล้วนะคะนี่เหมือนกับว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยนะเพราะว่าให้ผู้หญิงเป็นคนลงมือใช่คือโทรศัพท์ไปสอบถามผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่ามาดูลาดเราไว้ก่อนแล้วมาดูไว้ก่อนว่าจะยังไงนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ห้างแรกที่ลงมือก่อเหตุมีอีกประมาณสัก2ห้างที่เขาลงพื้นที่ไปก่อเหตุแล้วอันนี้เป็นบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยนะคะแล้วก็ไปแจ้งความกันแล้วก็ฝากมาเตือนร้านค้าร้านอื่นๆที่ถ้าเกิดมีของมีขายอยู่แบบนี้ก็ให้เก็บให้ดีเพราะว่าเนี่ยค่ะ10กว่าตู้ใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงกวาดไปทุกอย่างเท่าที่เอาจะเอาไปได้นะคะแล้วมีอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้มีถุงใส่ไปก็ไปหยิบถุงของจากทางร้านนี่แหละเอาถุงร้านเขานั่นแหละเอาถุงจากร้านเขาแล้วก็เองนะฮะแหมนะคะเอามาเป็นอุทาหรณ์ใช่ค่ะแต่ก็เข้าใจเจ้าของร้านบางร้านเหมือนกันเพราะบางทีของมันเยอะเขาก็จะไม่อยากที่จะขนกลับหมดนะฮะแต่ทีนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาบางทีถ้ามันตามไม่ได้เนี่ยเสียเปล่าเลยใช่ค่ะ